สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับสวัสดียามเย็นนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่เคารพรักนะมิดรักแฟนเพลงนะครับ พบกันเช่นเคยนะครับยามเย็นนะครับนี่ก็ประมาณสักหกโมงเสร็จๆวันนี้ก็ไปออกรายการที่ช่อง g m m g a m m y รายการอะไรซอกแซกข่าวเลยเต็มไปด้วยดาราดีเจก็ดีใจนะครับหลายๆคนเป็น f อฟของเรานะฮะโดยเฉพาะเจไดนะครับพิธิกรดีเจชื่อดังนะครับนิติกรของกันตนาวันนี้ก็นะ ก็เหมือนกันนะฮะก็เป็น f c ซเราหลายๆคนเลยนะไปเจอ f อฟซเยอะแยะ,ยะถ่ายรูปมาหลายคนนะครับก็ขอบคุณทุกคนเข้ามาทักทายกันแม้กระทั่งแม่บ้านของกันตนาก็เอ่อเป็น f c ฟซของเราก็แสดงว่ารายการเราเนี่ยก็มีคนดูเยอะนะนะคนที่รักเราก็ดูเราเยอะอืมคนที่เกลียดก็อยากจะเข้ามาดูว่าเราจะพูดอะไรบ้างนะครับนะนะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องหลายรานะฮะ นะครับนะก็ทักทายสวัสดีกันสักแป๊บเล้วนะเข้าเนื้อหานะฮะตอนนี้คนดูทาง Facebook YouTube ก็อ,อ,อย่างละประมาณ8-900คนก็ประมาณใกล้ๆ2,000คนแล้วคนเข้ามานะนะครับแล้ว,ลวท่านก็ยังสามารถดูได้ทางจาม c o m นะเป็นพันธมิตรของเราก็ไลฟ์สตีมพร้อมๆกันนะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ทาง YouTube ก็กดนะฮะแล้วกดกระดิ่งนะฮะทาง Facebook ก็กด ถูกใจแล้วก็กดติดตามนะครับกดซีเฟิ t สนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับนะครับเรื่องแรกเอาเรื่องอะไรครับเรื่องชัยวัตรรอดนอนคุกสารอาญาทุจริตให้ประกันตัวชัยวัตรกับพวก4คนตีราคาคนละ8 0 0แสนบาทนะครับหัวหน้าชัยวัตรก็ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันนะวางแผนฆ่าบิลลี ถึงแก่ความตายเอาไปถ่วงน้ําอะไรแต่ารก็ว่ากันไปเขื่อนแกงกระจานนี่เป็นคํากล่าวหานะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ดีเอสไอก็ไปยื่นคําร้องต่อสารออกหมายจับสารก็ออกหมายจับเป็นคดีทุจริตไปนะครับปกติก็จะเป็นสารอาญาแต่คดีนี้ก็มันมีเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะบเขาก็เลยไปที่ใช้บริการสารทุจริตแทนนะครับสารท่านก็ตีราคากันโกละแปดแสนนะครับ ผมถือว่าหลักประกัน8 0 0 0นนี่ก็เยอะแล้วนะนะครับเ,เยอะแล้วนะครับแล้วก็ทางเมียของบิลลี่ก็ยื่นคำร้องคัดค้านการประกันตัวเกรงว่าจะมายุ่งเหยิงพยานหลักฐานคมขู่พยานนะครับแต่ศาลท่านก็อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผมเห็นด้วยกับศาลนะนะครับไม่ว่าใครจะถูกกล่าวหาคดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นสิทธิ์โดยชอบของผู้ต้องหาในการที่จะได้รับการประกันตัวนะครับ เวลาเราติดตามข่าวสารตำรวจถแถลงข่าว d ีเอสแถลงข่าวพอบอกใครเป็นผู้ต้องหาปุ๊บออกหมายจับแล้วก็มองว่าคนนี้เป็นคนผิดความจริงยังไม่ใช่นะฮะนะครับมันต้องมีการไต่สวนทวนพยานนะสืบพยานทั้งสองฝ่ายก่อนนะครับนะจนสารตัดสินแล้วจะถือว่าเขาผิดเพราะนั้นก็เวลาเราติดตามข่าวสารเนี่ยมองอย่างกลางๆคิดว่าชัยวัดเป็นญาติเราสมมุตินะมองกลางๆ หนึ่งเขาอาจจะไม่เกี่ยวข้องก็ได้สองเกี่ยวก็ได้เพราะตอนนี้พยานหลักฐานมันก็ไม่ได้ชัดเจนถ้าพยานหลักฐานมันชัดเจนมีกล้องวงจรปิดอันนี้เราด่าเขาไปเลยอย่างเช่นกรณีไฟแนนซ์เนี่ยไปยึดรถแล้วโดนแทงอะน,นะพยานหลักฐานมันชัดเอามีดมาแล้วก็แทงไปที่คอเขาหลบไปโดนทั้งหัวแทงไปที่ตัวไปโดนพุงเนี่ยเอามีดจิ้มเข้าไปอย่างเงี้อยาอยางนี้หลักฐานมันชัดมันมีกล้องวงจรปิดแต่กรณีของชัยวัดเนี่ยมันไม่มีกล้องวงจรปิด นะมันไม่มีประจักษ์พยานไม่มีอะไรที่ชัดจนถึงขนาดนั้นถ้ามันชัดขนาดนั้นมันคงไม่ปล่อยถึงวันนี้เพราะฉนั้นเวลาเราจะพิจารณาเรื่องชัยวัฒเนี่ยกล้องวงจรปิดไม่มีนะเราจะเกียดจะดา่าหรือจะเชื่อ DSI อย่างไงก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ฟังแบบกลางๆนะครับรายการเราเป็นรายการให้ความรู้ทางกฎหมายเนี่ยมองกลางๆมันไม่ได้มีพยานยหลักฐานอะไรชัดชัดอะไรขนาดนั้นถ้ามันชัดนะครับ คงไม่ต้องรอมาหลายปีถึงวันนี้ออกหมายจับเราเพิ่งมาออกหมายจับนะเพราะฉะนั้นเขาแค่เป็นผู้ต้องหาตำรวจหรือว่าหรือว่าดีเอก็ฟังเฉพาะทางผู้ต้องทางผู้เสียหายฝ่ายเดียวยังไม่ได้ฟังเขานะครับนะ,บน,ะบนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไงเราก็ฟังกลางๆถึงแม้เราจะเชื่อว่าใช้วัดไปอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแต่ว่าเป็นกลางๆไว้มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้คดีนี้นะครับนะ ไอเอ่อ DSI กก่าวหาว่าเขาฆ่าคนตายโดยวางแผนไต่ตองกันมาก่อนโทษประหารสถานเดียวการจะเอาเข้าคุกไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนปราศจากข้อสงสัยว่าชัยวัฒน์เนี่ยเป็นคนฆ่านะเออนะจะเอาอะไรมาล่ะครับนะพยา,ยานก็ผ่านมาต้องไม่รู้กี่ปีแล้วมันไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นมอง,องกลางๆเขาอาจจะไม่ใช่ผู้กระทำความผิดก็ได้นะ อ,อาจจะโดนซัดทอดอาจจะอะไรต่างๆนะฮะ <c oughs> นะบิลลี่ตายตาย,ตายโดนถ่วงน้าอ่ะแน่แต่จะมีพยานหลักฐานอะไรเราว่าช้ยวัดอนะ่ะเขาเป็นคนถ่วงน้าอ่ะมันสืบได้ง่ายๆยไหมละ่ะเอากางลางนะครับฟังข่าวนะฮะนะครับนะให้ความรู้กันทางกฎหมายกันแบบเป็นกลางตามความเป็นจริงไม่ใช่ใส่ร้ายนะเอากางลางถ้ามีหลักฐานชาัดเดี๋ยวเขาติดคุกเดี๋ยวก็รู้นะครับฝากไว้สื่อมวลชน นะครับเขาก็ยังรับราชการอยู่นะครับอันนี้มองกลางๆนะถ้าผิดก็ติดคุ๊กอ่ะแต่คดีนี้นะถ้าผิดก็โดนประหารชีวิตนะดูกันต่อไปเรื่องชัยวัดอันนี้ฝากไว้ก่อนเรื่องแรกนะใครยังไม่แชร์ก็แชร์ไปนะตอนนี้ก็คนดูก็เท่ากันเลยครับ Facebook YouTube ก็คนดูอย่างละพันแปดตีประมาณเกือบเกือบสี่พันคนแล้วคนเข้ามาดูตอนนี้ก็กราบขอบพระคุณนะครับกราบขอบพระคุณทุกคนนะครับ อา,อาจารย์กล้องไม่ตรงอืมเออกล้องมันเป็นยังไงวะไม่ตรงอืมกล้องน่าจะเอียงต่ําไปค่ะเลอออไม่ไม่ตรงนะต่ำไปเลยงไงอืมหรือไงอย่างนี้แหละฮะอืมนะครับใช้ได้ไหมเอ๊ะมันดูดูแตกนี่ก็ปกตินะเออผมว่าหน้าตาชัยวัดเหมือนจุดๆนะเออว่ากันไป <c oughs> นะน่นะครับกล้องเก๋งโอเคนะ เห็นกล้องไล่ด้านหลังอ๋ออ๋อมาสะท้อนแสงนะครับด้านหลังนะครับเอ่อนะครับก็ว่ากันไปครับนะว่ากันไปว่ากันไปนะนะครับอืมก็เรื่องแรกก็คงจะจบไปแล้วมั้งนะมีใครสงสัยอะไรเรื่องนี้ไหมครับอืมเอาเรื่องปลาลีนาปาลีนาก็นะปากดีเหลือเกินแซะคนนั้นแซะคนนี้เหน็บแนมคนนั้นคนนี้ ตอนนี้เป็นไงงานเข้านะโดนโดนเองแล้วตอนนี้ปรินาโดนเสียเองนะครับนะโดนเสียเองคืออะไรอะ่ะนะก็มีคนเขาไปร้องเรียนมาบุกลุกป่าที่สกปกรหรืออะไรอะ่ะพันเจดร้อยไร่งานเข้าครับใครจะช่วยได้ล่ะลุงตูลุงตูลงราชบุรีมาเขาช่วยไม่ได้ครับเห็นได้ข่าวว่าพยานหลักฐานมันค่อนข้างชัดถ้าทำผิดจริงก็สวยอะ่ะ เป็นสอสอแล้วทาผิดกฎหมายบุกลุกป,ป่าก็สวยแล้วดีไม่ดีจะขาดคุณสมบัติความเป็นสอสอหรือเปล่านะครับดีไม่ดีจะเดือดร้อนนะครับนะ้ปาลีนานะฮะเนี่ยคนเรานะครับบางทีเราไปชอบไปเที่ยวเรียกอะไร้องเรียนชาวบ้านเขานะลองเรียนคนนั้นคนนี้ไปอ่นะครับเดี๋ยวก่อนนะฮะลองเรียนคนนั้นคนนี้ทำไปทำมาเนี่ยมันจะเปไ็นไะงเราเองก็ทำผิด แล้วเราจะไปร้องเรียนชาวบ้านเขานี่เราต้องระวังนะก็คิดคิดดีๆนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยงานนี้ก็ปารีนาก็ลําบากอ่ะถูกดําเนินคดีบุกรุก,กที่เนี่ยนะครับก็จะลําบากอ่ะจะขาดความเป็นสอสอไหมเะผิดจริยธรรมไหมนะครับคนเราจะไปตรวจสอบคนอื่นเนี่ยตัวเราไม่ต้องดีก่อนถ้าเราเป็นไงยังทําผิดอยู่เลยแล้วจะไปตรวจสอบคนอื่นเนี่ยก็เหนื่อยหน่อยนะปารีนานะฮะผมว่าพูดน้อยๆก็ดี นะเธอคิดว่าการเป็นคนที่ปากร้ายนะเป็นคนปากจัดชอบโพสเฟซบุ๊กแกวะคนนั้นคนนี้คิดว่าเป็นเรื่องดีไม่สนใจรุ่นเล็กรุ่นใหญ่คิดว่าโอ้โหดังนะมีลุงตู่ให้ท้ายอืมว่ากันเนี้ยน,นะมีมีลุงตู่ให้ท้ายก็คิดว่าโอ้โหใครจะทำอะไรกูได้นายกยังไม่ว่ากูเลยนะมึงเป็นใครพ่อกูหรืองไงนะนะผมว่านะ พราะฉะนั้นงานนี้ก็เป็นไงเขาก็ตรวจสอบมาทําไปทํามาก็เป็นไงฟาร์มไก่หรืออะไรอ่ะนะนะครับมีการบุกลุกนะป่าสงวนหรือว่าอะไรที่สปรกอรอะไรต่างๆก็สวยอบอกทํามาหากินมานานแล้วสแสดงว่าอะไรทําผิดกฎหมายมานานแล้วพอบอทอห้าอะไระก็เป็นบทเรียนครับว่ากันไปอ่ ปาลีนาจะติดคุกหรือเปล่าก็ปกติคนก็บุกลุกที่ของทางราชการก็ติดคุกก็ไม่รู้ว่าคาดีนี้รัฐบาลเขาจะยกเว้นไว้ทักคนหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นนะหัวหอกของรัฐบาลเลยโดยเฉพาะพักรัฐบาลก็แล้วแต่นะครับกฎหมายมันก็เล่มเดียวกันอ่ะถ้าสส,สพักรัฐบาลบุกลุกป่าบุกลุกสปกรไม่ติดคุกแต่ว่าถ้าเป็นฝ่ายค้านติดคุกก็แล้วแต่นะบ้านเมืองจะอยู่กันยังไงต่อไปมันก็ต้องมีการเผา เผาอาเผาตัวประท้วงเหมือนกันนู่นนะ่ยในฮ่องกงนะใครหนุนจีนมาเจอพวกต่อต้านคุยไปคุยมาอนุมันลาดเผาตายทั้งเป็นประเทศจีนระบบคอมมิวนิสต์มีอำนาจเบ็ดเสร,ร็จยิ่งกว่าลุงตูวเห็นไหมสุดท้ายแล้วก็ประชาชนเขาไม่เอาก็ไปไม่รอดอบ้านเมืองก็พังชิบหายดูฮ่องกงนี่พังอำนาจมากกว่ามาตราสิบสี่ ยังไม่รอดเลยเพราะนั้นลุงตู่ก็ต้องฟังประชาชนเยอะๆกรณีคุณปาลีนาทำผิดจริงลุงตู่ต้องสั่งการสั่งการไปเลยดำเนินคดีมาตราสิสี่ยึดที่คืนลงโทษจำคุกตรวจสอบจริยธรรมเ,เห็นนะนะครับต้องเอาจริงจังนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์สสพักพลังประชารัฐเอปารีนาโดนกล่าวหาบุกลุก ที่สบกก็ต้องเอาให้หนักเอาหนักนะครับอันนี้ก็ฝากไว้อืนะเวรกรรมมีจริงเอฉายาใหม่ปาลีนาพันเจ็ดพันเจ็ดร้อยไล่นะสวยละมึงปารีนางานนี้นะแฉะเขาดีมากตอนนี้เป็นไงร้องเสรีพี่สุดจะร้องคนนั้นจะร้องคนนี้เป็นไงด่าทักษินด่าเขาทำไมตอนนี้ไปตัวเองโดนนะ นะเป็นไงหนักเนยโดนเข้าไปก็เป็นบทเรียนน่ะอยากจะตรวจสอบคนอื่นดูตัวเองว่าดีหรือยังถ้าตัวเองยังนะไม่ดียังทําทผิดกฎหมายบ้านเมืองอยู่จะไปตรวจสอบเขาเนี่ยเป็นไงก็โดนตรวจสอบกลับนะครับอันนี้ก็ฝากไปนะฮะความลับไม่มีในโลกอืนะครับสมควรแล้วแล้วเธอถูกเสนอชื่อเป็นการมาธิการนะก็ถ้าเกิดมันทําอะไรไม่ทาอะไรในลักษณะที่มันไม่สุจริต จะมาเป็นการมาธิการปปชได้ไงซึ่งเสรีเขาเป็นประธานไงเสรีเขาเป็นประธานการมาธิการปปชมันต้องมีเป็นคนที่สุจริตไม่ใช่คนทุจริตนะหรือคนที่ทาผิดกฎหมายบุกลุกบาหรืออะไรเงี้ยมันจะมาเป็นกัรมาธิการได้ไงเพราะการมาธิการนี่มันต้องเป็นการต้องเป็นการมาธิการของคนสุจริตหรือคนไม่ทุจริตไม่ทําผิดกฎหมายถ้าคุณทาผิดกฎหมายจะไปตรวจสอบใครล่ะตัวเองกูยังแบบไง มีปัญหาว่าบาลินาพันเจ็ดไร่หรือเปล่านะนะครับพูดถูกใจดีจังอืมอืมนะครับอืมกฎหมายเล่มเดียวทำไมแปลความต่างกันนี่เอซก็ถามมาเห็นแต่หน้าผากข่าอาจารย์และหน้าข้างๆอืมเหรอเอ๊ะทำไมวะผมผมก็เห็นชัดหมดนะเออมันเป็นยังไง นะครับอืมเอาว่ากันไปนะเราก็ไม่รู้มันยังไงแนละ้วมันช่วยยังไงแล้วนะมองข้างๆไปก่อนแล้วกันนะครับนะเข้าใจนะอืมนะครับอืมเออนะมองไม่เห็นก็ไม่รู้จะพูดยังไงแนละ้วผมก็พยายามเต็มที่เลยนะทนๆไปแล้วกันนะฟังเสียงไปผมไม่รู้จะขยับยังไงนะผมก็ดูแล้วนี่มันก็ตรงเป๊ะเลยนะคนดูทาง YouTube 3พ0นคน Facebook 3ม0 0นหน่งพอๆกันตอนนี้6,000นกว่าคน ดูทั้งเฟซดูทั้ง YouTube เท่ากัน6,000นกว่าคนก็กราบขอบพระคุณพี่น้องครับเรื่องแรกว่ากันไปอืมอืมนะครับอืมว่ากันไปอาจารย์หัวเราะหน่อย <c oughs> คนเราต้องหัวเราะทุกวันชีวิตต้องมีความสุขอย่ามีความเครียดอืมนะต้องสนุกสนานคึ้นเคงได้หมดทัศสดชื่นน่ะนะครับหมดไปแล้วหนึ่งเรื่อง ต่อไปก็เป็นเรื่องอะไรละครับโอ้โหเรื่องทนายโดนยิงตายในศาลนี่เรื่องใหญ่นะเป็นอาชีพทนายตอนนี้เสี่ยงนะไปศาลนี่ถูกยิงตายคาบัลังศาลเนี่ยเป็นทนายชั้นผู้ใหญ่สองคนโดนยิงตายนะครับโดนอดีตผู้บังคับผู้บังคับการเนี่ยนะนะโดนในพลตำรวจยิงตายคาตายที่ศาลสองศพแต่ตอนนี้เขาบอกว่าสามศพแล้วไอ้คนยิงก็ตายแล้ว ก็คือในพลอดีตในพลทะเลาะกันไปทะเลาะกันมายิงทนายตายคาศาลคาบัลลังสารที่จังหวัดจันทบุรีคือฟังแล้วมันก็เศร้านะท่านประธานสารดีกาบอกว่านโยบายศาลศาลยังเป็นที่ปลอดภัยสําหรับประชาชนเสมอแต่เหตุการณ์ที่ว่านั้นเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเป็นเป็นเรื่องของเฉพาะคนเฉพาะเรื่องอย่าไปเหมาว่ามาศาลแล้วไม่ปลอดภัยไม่จริงท่านประธานสารดีกาท่านสไลเกตท่านพูดเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมผมยังเชื่อว่า ศารยังปลอดภัยสำหรับประชาชนอย่าตนกอย่าตกใจเหตุการณ์ที่เกิดที่สารจังหวัดจันทบุรีนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ขาดฝันและสารเองก็ได้พยายามป้องกันอย่างดีสุดแล้วแต่ว่าก็คงจะต้องเข้มข้นบุคลากรด้านการกร,การ,การ,รักษาความปลอดภัยอาจจะมีน้อยดูแลไม่ทั่วถึงเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อาจจะไม่พร้อม นะซึ่งสารก็ถแถลงข่าวแล้วว่าสารก็จะปรับปรุงแก้ไขมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้ประชาช,ช,ชนเชื่อมั่นในสารว่ามาสารแล้วปลอดภัยนะครับผมยืนยันนะครับว่ามาสารแล้วปลอดภัยนะถึงแม้จะเสียวๆอยู่บ้างก็าตามนะต้องเชื่อมั่นสารนะครมาสารต้องปลอดภัยนะครับสารจันทบุรีก็เป็นสารในต่างจังหวัดเพราะนัการตรวจสอบแอรงต่างบางทีนะเ,เจ้าที่นะหรืออุปกรณ์อาจจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น นะคนระวังคนจ้องกับคนระวังมันก็ไม่มันยากประกอบกับคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นระดับในพลมาสารบ่อยก็ที่คุ้นเคยบางครั้งอาจจะนะมีการซุกอาวุธเข้ามาโดยที่ไม่รู้อะไรต่างเป็นไปได้นะเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะไม่นั่นะนะนะครับก็ยิงทนายตายไปสองคนโอ้โหเนี่ยมาคดีฟ้องกันไปฟ้องกันมาหลายคดีฟ้องแผงกับกายฟ้องอาญาฟ้องเท็จเบิกความเท็จเนี่ยถึงบอกเนี่ย ฟ้องกลับไปกลับมามันก็เกิดความโกรธเกิดความท้าทายกันนะทุกวันนี้ทนายความในการใช้ชีวิตก็ต้องระวังจะพูดจะจาอย่าไปเที่ยวยอเย้ยอย่าไปถากถางนะนะยอะเย้ยถากถางชาวบ้านเขานะชนะคดีก็เยอะเย้ยนะถากถางเขาเอ่อทำตาตาปิ้นตาอะไรต่างๆตอนนี้ก็มีนะฮะตามเฟซบุ๊กเป็นทนายความทะเลาะกอันทะเลาะกอับคู่ความว่าทำเป็น อ่ล้อเลียนมั่งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ระวังนะฮะระวังโอกาสในการที่ทนายความจะถูกยิงตายเพราะพฤติกรรมเยอะเย้ยถากถางเสียดสีข่มขู่ต้องระวังเราเป็นทนายความต้องระวังอย่าทําตัวเป็นตัวความเสียเองนะครับหลายคนนะชอบโพสต์เฟซบุ๊กอะไรท้าทายนะครับนะนะจะฟ้องคดีก็ต้องไปแจ้งหมายข่าวพวกนี้กูจะฟ้องมึงแล้วนะนี่กูกําลังฟ้องนะ ทําแบบยั่วให้อีกฝ่ายหนึ่งโกรธติดคุกแน่อะไรต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะนะพยายามเยอะเย้ยถากถางครับไปยื่นฟ้องก็เอามาโพสฟ้องแล้วนะอไม่พูดมากฟ้องเองเลยโพสตามเฟซบุ๊กประจานว่าตอนนี้ตอนนี้ผมฟ้องคุณแล้วนะ,นะคุณมาละเมิดสิทธิ์ผมบ้างอะไรต่างๆนะนะครับ คือเพื่อให้มันเกิดความโกรธแค้นมากขึ้นทั้งๆท,ที่ตามกฎหมายแล้วเนี่ยเวลาเราจะฟ้องคดีเราไม่จะเป็นต้องมาโพสเฟซบุ๊กหรอกครับวันนี้ผมได้ฟ้องนายกอไก่แล้วเอฟ้อ,ฟองนายขอไข่แล้วนะเราไม่ต้องทําถึงขนาดนั้นนะครับถ้าเราต้องการใช้สิทธิทางศาลแล้วไปยื่นที่ศาลเงียบๆเ,เราไม่ต้องมาโพสต์ยืนอยู่หน้าศาลอะไรตอะไรไม่ต้อง นะครับไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องทำหึงขนาดแล้วก็ไม่มีกฎหมายให้ทําได้แล้วพอไปยืนเสร็จก็โดนฟ้องแล้วตอนนี้ทนายความชื่อดังกับเ่ยวไปยืนอะไรยืนฟ้องยืนอะไรต่างๆหน้าต่างก็ถูกดําเนินคดีนดนะไปถแถลงข่าวก็ถูกดําเนินคดีมันไม่ใช่กฎหมายก็ไม่ได้มีอ่าให้อํานาจในการไปถแถลงข่าวเออไอคนนี้โดนฟ้องด้วยอะไรมันไม่มีนมมมมนะเอาคําฟ้องมาโพสแล้วไม่มีกฎหมายก็ทำแล้ว แต่มัน,ม,นมันเป็นการพฤติกรรมของทนายดังๆเอามาฟ้องนะครับนะวันนี้ผมได้ฟ้องคุณแล้วผมไม่อยากพูดมากคุณละเมิดสิทธิ์ผมกลับไปยื่นคือไปยื่นฟ้องเสร็จไปพอมาโพส์โพสประจานเพื่อให้สังคมได้ไปแชร์ดา่าทําให้เกิดความโกรธแค้นมากขึ้นพอยื่นฟ้องผ่านไปสองสันวันยกฟ้องแล้เอะแทบะเอาปีไปขุมหัวนะยื่นฟอ้องอ่า วันนี้ผ่านไปสองสามวันอ่ายื่นฟ้องวันนี้วันลุกขึ้นสามสั่งยกฟ้องอย่างเงี้ยแทบจะเอาปีไปคุมหัวนะวันนี้ยื่นฟ้องอีกวันอีกสาลยกฟ้องโดยที่ไม่มีการไต่สวนมูลฟ้องอายจนแทบจะปีไปคุมหัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจ,จะฟ้องจะดําเนินคดีใครเราไม่ต้องไปประจานโพสเฟซบุ๊กหรอกปวดศักดาว่าฆ่าแน่ข่าฟ้องเองแล้วนะ เนี่ยว่าค่าแน่ข้าไม่พูดมากฟ้องเลยพอฟ้องเสร็จวันลุกขึ้นสามยกเอาปี๊บคุมหัวไม่มาแถลงข่าวไม่ไม่มาโพสต์อีกนะเออเรื่องที่กูฟ้องมึงไปอะตอนเนี้ยกูยื่นฟ้องวันนี้วันลุกขึ้นสามยกเลยทําไมไม่เอามาโพส์โพสตจะเฉพาะที่จะให้คหนอื่นเขาเสียหายพอวันลุกขึ้นสามยกไม่มาโพสอนะ <laughs> โอนะ แล้วเดี๋ยวนี้ทนายความรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่เคารพรุ่นใหญ่ตีรุ่นเท่านะกระดูคนละเบอร์รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยอย่างผมนี่จะหกสิบทนายความรุ่นรุ่นลูกผมเนี่ยประมาณสามสิบลูกผมจะสามสิบนะนะฟ้องร้องดําเนินคดีกับผมเนี่ยโอ้โหโพสตประจานผมเลยนะฟ้องแล้วละเมิดฟิดผมนะอ่านะไม่พูดมากฟ้องเลยโอ้โหเอาคําฟ้องโพสเลยประจานเหยเพื่อเห็นว่ากูเนี่ยรุ่นลูกนะ สามารถจะฟ้องมึงได้รุ่นรุ่นพ่อกูจะไม่กลัวเลยไม่ต้องยกมือไหว้เจอหน้าก็ไม่ต้องทักให้เห็นว่ากูแน่พอฟ้องเสร็จวันลุ่งขึ้นยกฟ้องดันไม่มาโพด <c oughs> แปลกนะนี่ครับนี่คือสังคมไอ้การยื่นฟ้องอะไรต่างๆเนี่ยพอมันเวลายื่นฟ้องและสาลมันยกเนี่ยทนายความรุ่นน้องๆบางทีรุ่นลูกรุ่น,นหลานไม่เข้าใจนะบางครั้งเนี่ยอะไรทั้งหดว่าผมไม่ได้ทําผิดเนี่ย แล้วมีทนายความหรือใครมาฟ้องผมเนี่ยสมมุติในเรื่องสมมุตินะสารตรวจฟ้องปุ๊บยกฟ้องคุณก็ต้องถูกฟ้องกลับนะมันไม่ถูกฟ้องกลับเฉพาะาตัวคนที่ฟ้องผมนะทนายความร่างฟ้องก็ต้องติดคุกติดตารางไว้ด้วยไม่รู้ตัวหรือเปล่าบางทีเราอายุยังน้อยเราปีนเกลียวเราไปอะไรต่างๆเนี่ยเราเอาเรื่องเท็จไปฟ้องพอสารตรวจฟ้องปุ๊บเอายกฟ้องพอยกฟ้องก็ต้องถูกฟ้องกลับติดคุกถึงห้าปี คึกขนองกันไปเรื่อยนะครับนะผมี่เป็นห่วงสุขภาพคนเหล่านี้นะเป็นห่วงมากเลยนะครับเป็นห่วงว่าไม่รู้จักอรุ่นทนายรุ่นใหญ่รุ่นพ่อรุ่นอะไรเหมิมเกิมกันไปโอ้โหสนุกสนานแล้วเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยพอฟ้องเสร็จศาลยกมันก็กลายเป็นฟ้องเท็จพราะผมไม่ได้ทำผิดมาฟ้องผมว่าผมทำผิดานะคุณก็บรรยายว่าผมทำผิด เรียกเงินผมหนึ่งล้านบาทสุดท้ายแล้ะผมไม่ได้ทำผิดนะยื่นฟ้องปุ๊บสารตรวจฟ้องยกเลยโอ้สารยกเลยดูแล้วผมไม่ได้ทำความผิดเพราะนั้นก็เนี่ยฟ้องมาเรียกผมหนึ่งล้านแล้วตอนนี้เป็นไงนอนไม่หลับผมเชื่อนอนไม่หลับหรอกนะผมเกิดมาน้อยคนมากนะที่จะมากล้าฟ้องผมเพราะผมไม่เคยทำอะไรผิดกฎหมายนะแล้วเนี่ยเสร็จแล้วนี่สนุกสนาน,านคืนเคงกันด้ ยังไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องติดคุกเพราะฟ้องเท็เนี่ยแล้วก็อาชีพตัวเองอะไรต่างๆที่ทําอยู่ชื่อเสียงบารมีก็ตองหมดไปคราวนี้แล้วใครจะช่วยเราอ่ะกองเชียร์เราคอยเสี่ยมสอนคอยอะไรต่างๆนะแล้วมาฟ้องอาจารย์เนชาวันนี้ทนายสงกรานช่องสามน้องชายผมโทรมาบอกเอ,อพี่เดชาเห็นบอกมีทนายฟ้องพี่ เออมันฟ้องกูอ่ะเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งวางสายนะมันฟ้องกูแล้วพี่เป็นไงกูจะเป็นอะไรล่ะกูก็สบายดีก็กูไม่ได้ทําผิดอยู่ดีดีมันก็ไปฟ้องนะเพราะฉะนั้นพอศาลยกฟ้องก็เท่าออมันก็ฟ้องเท็จกูก็ต้องฟ้องฟ้องมันกลับแค่นั้นนี่ยหรือดาเนินคดีกลับไปมันก็ต้องติดคุกมันจะนอนหลับอะไรไล่คนล่างฟ้องก็ต้องติดล่างแหไปด้วยมันนอนแล้วนอนหลับหรือเนี่ยนอนไม่หลับแนละ้ะไปเชื่อใครนะ นะมาปีนเกลียวทนายรุ่นใหญ่อย่างผมนะกระดูคนละเบอร์กองเชียร์เอะจะรับผิดชอบเพราะยังไงหลาคนที่ฟ้องผมเท็จแนะล้วัเนีนะ่สามยกเน่ยสามไม่ได้ยกในชั้นไต่สวนนะฟ้องปุ๊บยกปั๊บเลยะจนกองเชียร์ของคนที่ฟ้องผมตกอกตกใจไปเลยอะนะอ้นะนะสมเพศเวทนา อาจารย์เนี่ยปกติไม่ค่อยรังแกเด็กอันนี้เด็กรังแกอาจารย์บรรยายฟ้องว่าอะไรอาจารย์ใส่ความเขาอาจารย์ใส่ร้ายเขานะโอโนะ้โหนะโอ้โหสารพัดเลยสารตรวจคำฟ้องยกฟ้องไม่มีมูลนะครับช่วยช่วยเสนอหน้าออกมานะว่าคดีของคุณที่ฟ้องเนะี่ยฟ้องวันนี้พรุ่งนี้ยกฟ้องช่วยไปโพสต์ด้วยเพื่อให้เห็นว่าคุณเป็นสุภาพบุรุษ แต่ผมเชื่อวคนคน่าคนเหล่านี้ไม่ค่อยเป็นสุภาพบุรุษยกฟ้องนะครับนะครับพิพากษายกฟ้องคดีโจทย์ไม่มีมูลฟ้องทนายเดชานะทะลึ่งไปเรื่อยนะไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงแล้วสุดท้ายเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็ถูกดำเนินคดีกลับนะแล้วเกิดวันหน้าพลาดท่าเสียทีติดคุกกิารางคุ้มอะไรลูกก็ยังเล็ก ไม่น่าไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรตาอะไรไปเชื่อกองเชร์นะอาชองอาชีพชื่อเสียงโด่งดังอะไรต่างๆบรรยายฟ้องฟ้องผมนะโอ้โหกองเช,ชไรไเชววาา์ช่วยอะไรได้กองเชีร์วตารทั้งหลายเฟซบองช่วยอะไรได้ถึงเวลาไม่ช่วยก็ติดกู๊ดไงแค่นั้นนะแล้วคนอย่างอาจารย์เกิดมาเคยทำอะไรผิดกฎหมายไม่มีเป็นคนน่ารัก ติดคุกไปก็แย่เลย fc ซะมัน,มนอะไรนะนะนี่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าอาจารย์โดนคนดังคนหนึ่งฟ้องอาจารย์ฟ้องวันนี้พรุ่งนี้สารยกฟ้องเลยนะแค่สารอ่านคำฟ้อง,องพิพากษายกฟ้องไม่มีมูลคิดดูแสดงให้เห็นว่าอะไรก็แสดงว่าเอาเรื่องที่มันไม่เป็นความจริงมาฟ้องอาจารย์แล้วเสร็จแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีครับต้องติดคุกนอนไม่หลับครับทำบุญวัดนั้นวัดนี้ต่างๆนะนะ ได้รางวงรางวัลอะไรต่างๆมานะช่วยอะไรไม่ได้นะติดคุกอย่างเดียวฟังอยู่หรือเปล่าเขาไม่รู้นะอาจารย์เนี่ยตรงไปตรงมาเป็นคนไม่มีหน้าอย่างหลังอย่างพูดก็ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงด่าใครก็ด่าต่อนนะ้าไม่จำเป็นต้องเกรงใจอย่างนั้นไม่แชร์มาหรือโพสเขียนชื่อนามสกุลชัดเจนนะผมเนี่ยมันของจริง ไม่ใช่พวกอวตารเฟซปลอมของมันของแท้นะครับนี่ก็เล่าให้ฟังสาหรับคนที่ฟ้องอาจารย์นะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรือนจำเร็วๆนี้หมดอนาคตนะมีใครบอกแล้วเป่าว่ากำลังจะหมดอนาคตอนะ่ะไปหลงระเริงไปงานนี้เล่นใหญ่จัดใหญ่ฟ้องทนายอุโสตัวเองอายุสามสิบกว่าฟ้องรุ่นพ่อนะ เช็คโปรไฟล์ก่อนจะไปฟ้องหาเรื่องกับใครเนี่ยเนี่ยอย่างทีเมื่อทะเลาะกับเดชาเนี่ยเช็คโปรไฟล์ก่อนเดชาเป็นใครเขาเกิดมาอย่างไรนะใช้ชีวิตอย่างไรเคยทำอะไรผิดกฎหมายไหมแล้วเนี่ยเช็คโปรไฟล์ก่อนจะหาเรื่องกับใครเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอพลาดท่าเนี่ยยกมาเนี่ยแล้วก็จบเลยเมื่อติดคุกก็นอนไม่หลับยังไงอะ่ะนะฟ้องเท็จหนักอะ่ะใครช่วยเราอะ่ะ จะไปรวมคนคนดังที่ไหนมาน่ะเอะไปรวมที่ไหนมาเออ<า>ข่ำจบหนึ่งเรื่องไปนะนะครับว่ากันไปนะนะ <c oughs> นะครับไม่น่ามาตกม้าตายเพราะอยากดังคิดว่าแจ๋วนะเอาความเท็จมาฟ้องอาจารย์นะครับสารเห็นคำฟ้องตรวจปุ๊บไม่มีมูลยกฟ้องก็แสดงว่ามันไม่มีมูลก็คือเท็จไง นอนไม่หลับลอกจะบอกให้นะครับอืมนอนไม่หลับคนพวกนี้นะนอนไม่หลับอีกนานนะครับแล้วเอยดูนะนอนไม่หลับเนี่ยไม่มีใครไปทําอะไรหรอกเป็นความทุกข์เพราะอะไรมีโอกาสติดคุกนะเข้าใจไหมครับผมเนี่ยมีคนบางคนขมค่มขูผมจะฟ้องหมิ่นประมาทอะไรต่างไม่เห็นฟ้องเลยฟ้องมาถ้าฟ้องมาแล้วมันไม่เป็นหมิ่นประมาทคุณก็ติดคุกเนี นะนะไม่ใช่เรื่องสนุกสนานนะที่มาข่มขู่อะไรผมเนะี่ยผมไม่เคยกลัวใครขมค่มขู่คุณจะฟ้องหมื่นคดีแสนคดีคุณฟ้องมานะแต่ถ้าฟ้องมาแล้วถ้าผมชนะผมก็ฟ้องกลับก็แค่นั้นนะี่ะเพราะอยู่ดีๆคุณมาหาเรื่องกับผมนะผมเกิดมาอายุจะหกสิบนะเป็นทนายความมาสามสิบสี่ปีไม่เคยหน้าหน้าอินหน้าผมใครนะฮะแล้วไม่เคยข่มเหงรังแกใครอย่ามาเที่ยวคูว่วาจะฟ้องผมเท่านั้นเท่านี้ระวังจะติดคุก นะครับจะติดกุกอย่าอย่าดีแต่ปากยาอะไรต่างๆทุกวันเนี่ยเพจบางเพจเอาคลิปเสียงมาปล่อยทำอะไรต่ออะไรตามสบายนะผมไม่ได้สนใจนี่เล่าให้ฟังคนอย่างผมนะชกบนดินไม่ต้องชกใต้เข็มขัดชื่อจริงนามสกุลจริงอย่าเที่ยวมาคมคูคุกค,คามอะไรต่างๆใครฟ้องผมถ้าแพ้คดีผมก็จะฟ้องกลับเพราะผมไม่เคยทำอะไรผิดกฎหมายคุณไปเช็คได้เลยไม่มี นะไอ้พวกขยะโซเชียลทั้งหลายนะอย่ามาทะลึ่งเดี๋ยวจะรู้นะทะเลออาะกับใครต้องเช็คโปรไฟล์ก่อนนะครับเข้าใจนะอาชีพทนายเดี๋ยวนี้ก็ต้องระวังนะปากไม่ดีนะนะเที่ยวย่ะเยะ้ยถากถางระวังจะโดนยิงน่ากลัวสภา,าทนายวันนี้ก็ออกมาแสดงความเสียใจทนายตายก็บอกให้ทนายระมัดระวังตัวนายกสภาทนายถาแถลงข่าวว่าว่าทนายก็ต้องระมัดระวังตัว ผมไม่คนระวังตัวนะผมไม่เคยเยอะเย้ยถักถางคู่กรณีนะคู่กรณีผมเนี่ยนะครับไอคนที่ฟ้องผมหมิ่นประมาทเนี่ยนวันนี้เตรียมร่างฟ้องนะนี่นี่คำฟ้องเสร็จแล้วเอาโพสต์ให้ดูหน่อยแล้วเสร็จแล้วก็จะมีไอพวกทนายพวกเดียวกันมาคอยหัวเราะยาะผมนะครับวันนี้ฟ้องแล้วนะนี่ฟ้องมันเรียบร้อยแล้วสบายใจนั่นบอกนะฟ้องอาจารย์เดชาแล้วมันสบายใจ ไม่ต้องแจ้งความฟ้องเองสบายใจตอนนี้พอฟ้องเสร็จวันรุ่งขึ้นยกฟ้องตอนเนี้ยกูเนี่ยสบายใจมึงเนี่ยจะไม่สบายใจเออแล้วคนอย่างกูเนี่ยถ้าเกิดว่ากูจะเล่นกลเนี่ยแล้วกูไม่ต้องห่วงแล้วกูไม่มาโพสแล้วกูจะโพสจะพระวันที่มึงติดคุกนั้นแหละนะไอ้คนที่ฟ้องกูอะ่ะ <c oughs> ไม่เชื่อมึงถามเพื่อนกูที่เป็นกองบรรณาธิการข่าวต่างๆเนี่ยกูมีแต่เพื่อนแท้นะเออ นะพยานกูเนี่ยเยอะเลยอ่ะพอรู้ว่ากูโดนฟ้องปุ๊บเนี่ยนะเออนะกองบรรณาธิการข่าวเอ้ยพักพวกเฟื่อนฝูงรับราชการอาสามาเป็นพยานกันหมดเนะี่ยกูไม่ต้องไปเรียกใครมาเป็นพยานอนะ่ะกูมีแต่เพื่อนแท้นะเพราะฉะนั้นใครเล่นกูนะแล้วกูไม่ได้ทําผิดนะมึงก็ต้องโดนกลับไปเท่านั้นแหละมึงนอนไม่หลับหรอกนะเพราะมึงหาเรื่องเองใส่ร้ายกูแล้วมึงจะหนัก เออนะพวกมึงรู้จักกูน้อยไปเดี๋ยวมึงก็จะรู้นะอืมนะนี่ก็เล่าให้ฟังเรื่องการโดนฟ้องแบบถูกกันแกล้งยึะนะครับมึงจะหนักบอกแค่เนี้ยมึงจะเครียดจะใช้ชีวิตยากนับแต่วันเนี้ยเพราะอะไรเพราะกรรมของมึงนะไม่ใช่กูจะไปฆ่าอะไรมึงหรอกไม่มีแต่จะเป็นกรรมบาปที่มึงตาใจมึงจะผวาไปตลอดชีวิตนะเพราะสิ่งที่มึงใส่ร้ายชาวบ้านคร้บซึ่งไม่เป็นความจริงนะฮะ แล้วก็เกมนี้นะที่มึงเล่นไปเนี่ยมึงเล่นถนัดชกข้ามรุ่นทนายสงการน้องชายกูเนี่ยช่องสามเนี่ยนะวันนี้โทรมาให้กำลังใจกูเลยบอกเนี่ยพี่เดชาดูแม่งรุ่นน้องรุ่นลูกแม่งฟ้องรุ่นใหญ่แล้วสุดท้ายมึงก็เจ็บอ่ะม่งเคยดูเนี่ยเจ็บเพราะอะไรเพราะบาปกรรมที่มึงสร้างไม่มีใครไปฆ่ามึงหรอกเออ เดินเดินรถเฉียวรถชนอะไรก็ไม่เกี่ยวกูอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวขับขับไปตกหลุมก็คิดว่ากูผัดไปอีกนะเป็นเวรเป็นกรรมที่มึงสร้างเอาความเท็จมาฟ้องมึงจะเข้าวัดเข้าวาาบริจาคเงินเท่าไหร่นะมันก็ช่วยอะไรไม่ได้หลอกมึงเลือกเดินทางผิดใส่ร้ายชาวบ้านครับนะมึงคิดว่าโอ้โหมึงใหญ่เหลือเกินน่ะนะนะวันนี้อาจารย์ก็ขอไปไงระบายหน่อยเอา้าเข้าเรื่องเราต่อไป จัดไป f อฟทนายใครทุกวันๆเนี่ยมาหาอาจารย์ทุกวันน่ะอาจารย์พูดตรงไปตรงมาวันนี้ก็ต้องหลายคนใครโดนข่มเหงรังแกมาหาผมคุณไม่ต้องไปยกปุ้งยก,งป,กงป้ายกองปงกองปราบหาอะไรหรอกอยากจะออกทีวีช่องไหนมาบอกผมพาไปออกนี่ผมก็พาไปแล้วเนี่ยเรื่องอะไรไอ้ไฟแนนไงไอ้นะไอ้ที่โดนแทงโดนอะไรเนี่ยอาจารย์ก็ไปช่วยพาไปอ่ช่องสามช่องสามพาไปร้องกองปราบอ่กองปราบวันนี้ช่วยหมดแล้วดําเนินการทุกอย่าง ใครเป็นเอฟซีผมนะถ้าคุณถูกโกมเหยงกลังแกนะคุณมาหาผมนะขอให้คุณเป็นคนดีไม่ใช่คนชั่วนะถ้าคนชั่วเนี่ยคุณไปนรกไปเลยไม่ต้องมา,าผมนะ่ะหรือไม่กระผูคอตายไปเลยไม่ต้องมานะผมเป็นคนแนวนั้นอนะแล้วถ้ากันแกล้งผมนะหนักนอนไม่หลับบอกเลยคนที่ฟ้องผมเนี่ยนอนไม่หลับผพวาวเคยดูดิเรื่องราวเนี่ย ทั้งไอตัวคนที่ฟ้องทนายความร่วมฟ้องเท็มึงสบายงานเนี้ยและไอพวกกองเชียร์มึงไอไอพวกลิปหายทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวดูดิหัวหดไม่มีแล้วไอพวกกระจอกสังคัง <laughs> ฮะ,ฮะไอพวกสังคังเนี<ะ>่ยจัดไป <c oughs> นะสบายไป,ไป <c oughs> เอานะครับ <c oughs> แล้วมีเรื่องอะไรต่อ เออไปแล้วไอ้ทนายโดนยิงในศาลคือคดีเนี่ยเวลามันฟ้องๆแล้วก็ฟ้องกลับไปกลับมาเนี่ยลูกความก็โกรธแล้วบางคนทนายบางคนบางทีก็ชอบไปพูดจาข่มขู่เยอะเย้ยเนี่ยก็เสียงนะผมเป็นคนที่ไปศาลเนี่ยเป็นคนที่มารยาทดีไม่เคยข่มขู่ฝ่ายตรงข้ามพูดดีๆนะเพราะว่าเราไปข่มขู่บางทีมันก็เขาก็อาจจะเกิดอารมณ์เพราะนัการเป็นอาชีพทนายนีก็ต้องระวังนี่ฝากไว้เนี่ยอาจารย์พูดตรงไปตรงมาเลยผมไม่เคยไปข่มขู่อะไรใคร นะไม่เคยใครประจานผมจะฟ้องใครผมไม่ต้องมาแจ้งหมายข่าวเฮ้ยกันชัยพรุ่งนี้เองแจ้งหมายข่าวนะพรุ่งนี้กูจะฟ้องมันละไอแบบนี้เขาเรียกว่าต้องการประจานผมจะฟ้องใครผมไม่ต้องมาแจ้งหมายข่าวหรอกทนายอ่าปัจจุบันเนี่ยมีแค่สองคนเนี่ยที่ทาเป็นเขาเรียกอะไรลายกรุ๊ปนักข่าวเวลาจะทําอะไรเออพรุ่งนี้กูจะไปนั่นไปนี่นะไอ,อพวกนี้คือพวกอยากดังพวกกระจอกใช้คํานี้เลย นะพวกกระจอกต้องไปแจ้งหมายข่าวต้องอะไรต่างๆทํากลุ่ม Facebook ปลอมมาด่าชาวบ้านนยคือพวกนี้พวกกระจอกพวกหน้าตัวเมียไม่กล้าพูดนะนะครับนี่เล่าให้ฟังของผมจะดา่าแม่ใครก็ด่าเลยไม่จําเป็นต้องเกรงเกรงใจใครนะเดครับนะถ้าคิดว่าไอคนนั้นมันทํำร้ายผมก่อนผมก็ด่าแม่งเลยแค่นั้นเองเออนายกสภาทนายบอกอยากจะเสนอให้ทนายพกปืนด็อกเตอร์วัน เนนะครับก็ว่ากันไปอ่ะผมไม่มีไม่เคยพกปืนนะอ่ะนะเออนะครับไม่เคยครับผมไม่มีเรื่องอะไรใครอืมอเนี่ยเนี่ยเน,น,น,นวันนี้มีข่าวสภาทนายเสนอให้ทนายพกปืนอืมนะครับอืมมีอะไรกันที่หน้าข่าวเคืออะไรสน่าสนใจแล้วนะบิลลี่แล้วไง นาะบิลลี่ก็ไปแล้วค่อยมีอะไรดอูอะไรจะอะไรบ้างนะครับเ,เรื่องทนายไปแล้วเหรออ,อยากถามอะไรเรื่องทนายเหรอก็ทนายถูกยิงตายนะครับก็ฟ้องกันไปฟ้องกันมาก็โกรธนะนะอารมณอารมณ์ไม่ถูกตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาเกิดอารมณ์นะผู้ก่อเหตุก็อายุ67ปีแล้วเป็นนายพลตำรวจพกปืนเข้ามาก็เลยยิงทิ้งไปเลยโมโห ทนายชัยยาบอกว่าอาภัยก็ได้อภัยให้น้องๆเถอะครับท่านอาจารย์การให้อภัยผู้ก่อการร้ายอ่าเป็นหน้าที่ของพระเจ้าเวลาดีเมียปูตินกล่าวไว้การให้อภัยผู้ก่อการร้ายเป็นหน้าที่ของพระเจ้าขอบคุณมากท่านทนายชัยยาก็พักพวกกันก็รับความเห็นไว้นะอ่านะครับเครียดจังอาจารย์ขำหน่อย อาจารย์อารมณ์ดีเสมออะไรวะคดีแม่ตีเพื่อนลูกลาดบุรีอ๋อวันนี้ออกรายการโหนกระแสนะคนตีเขาก็ไปไปออกรายการเห็นกันชัยก็ทัวร์ปรึกษาผมกันปรากฏคนนี้เคยมีคดีแล้วแล้วก็สารรอการลงโทษไว้เนี่ยมาทําผิดซ้ําเนี่ยก็จะโดนบวกโทษกับคดีเดิมแสดงว่ามีพฤติกรรมซ้ำซากชอบใช้ความรุนแรงก็หนักละหนักะนกะตีเด็กอ่ะมันคิดดูอะ่ะนะ ถ้าตีก็ตีกันเองมาตีเด็กอะ่ะมันก็มันก็โดนหนักอะ่ะนะคดีแม่ตีลูกเนี่ยนะครับในวันนี้ออกรายการหนนกระแสนะครับอืมออืมภาพในเฟซสูงไปแล้วมันมันเป็นอะไรมะนะั้งเออนะมันมันอะไรมั้งอืมเนี่ยเนี่มันไม่รู้เป็นไงนะ อ่าผมเป็นเอฟซีทนายอ่าชอบอาจารย์หัวเราะจังเอ่อนะครับสบายใจนะครับอืมตามเรื่องกระทงลิขสิทธิ์หน่อยครับอาจารย์กระทงลิขสิทธิ์เนี่ยตอนนี้เขาก็กาลังจะเดิมเนินคดีกับไอ้คนรอซื้อนะครับเท่าที่ผมติดตามวันนี้ล่าสุดนะนะครับนะเขากําลังกําลังติดตามนะนะครับติดตามอืมนะฮะเขาติดตามอยู่นะครับ นะครับก็ก็ก,ก,ก็หมายถึงว่าจะด,ดําเนินคดีเฉพาะคนรอดซื้อโดนหมินประมาทอะไระในเฟซแต่เรื่องผ่านมากี่ปีนี้สองปียังฟ้องได้ไหมแคปรูปไว้ถ้าเพิ่งรู้ได้ครับไม่เกินสามเดือนฟ้องได้เลยปูตินบอกว่าหน้าที่ของเขาคือส่งผู้ร้ายผู้ก่อการร้ายไปพบพระเจ้าห <laughs> น,น้าที่ของปูตินนะนะครับ ขอดูย้อนหลังนะครับอาจารย์อ่ะอะไรเนี่ยทนายตายฟรีใช่เปล่าคนยิงก็ตายด้วยก็ตายฟรีแค่นั้นนะนะเอก็อยากจะฟ้องก็ฟ้องทายาทเข้าไปเรียกค่าเสียหายทางแพง่งเพราะว่าพอคนคนที่ยิงค่าตัวตายก็จบอาญาก็ระงับนะครับโทษก็ระงับนะสิทธิ์ในการฟ้องก็ระงับก็อาจจะฟ้องเป็นเรื่องของทางแพ่งอะไรไปอืมอืม ลุงตู่ไปลาดบุรีเมื่อวานนี้อะก็บ้ากันไปนะธรรมดาลุงตู่ก็ต้องไปหาเสียงสร้างภาพตอนนี้ลุงตู่ก็เหนื่อยทุกเรื่องแก้ปัญหาได้หมดยกเว้นปัญหาเศรษฐกิจลุงตู่ก็จะไปไหวไหมอาการหนักลุงตู่ตอนเนี้บอกได้เลยอาการหนักนะครับกล้าเถียงกับตำรวจเพราะฟังอาจารย์นี่แหละเถียงกับตำรวจเนี่ยนะต้องเถียงแบบถูกต้องและมีเหตุผล ไปเถียงแบบข้างๆคูคร,ครหาเรื่องเขาอะไรต่างๆนี่ไม่เอานะอาจารย์ไม่ใช่คนประเภทสายนั้นนะเพราะว่าอาจารย์มีเพื่อนฝูงมีตำรวจเยอะนะครับถ้าถ้าตำรวจทำไม่ถูกต้องเถียงไปแต่ถ้าเขาทำถูกต้องอย่าไปเถียงนะนะครับนะเพราะว่าผมไปตามโรงพักต่างๆเนี่ยต,ตำรวจก็เป็นไงให้ความเคารพผมเนื่องจากว่าอะไรผมอายุมากแล้วจะหกสิบแล้ว ไม่ใช่ว่าผมแน่หรืออะไรไม่ใช่ผมแค่คนกระจอกคนหนึ่งอะ่ะแต่เป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไปด่าตำรวจอะไรต่างๆเดินสายถ่ายรูปเขาไอบา้บ้าโรคจิตแบบนั้นผมไม่ใช่นะผมโทรไปก็อ่ผมทนายเดชาอ่พี่อย่างนี้คดีถึงไหนก็พูดดีไม่มีอะไรเราไม่ต้องไปเบง่งเบิงอะไรต่างๆทำก็ดีนะอ่คนไหนตำรวจเขาไม่ดีเราก็อ่าตำหนิเขาแต่ไม่ต้องเอาถึงตายนิสัยผมนะครับ ปาลีนาครอบครองที่ดินที่ราชบุรีมีโอกาสติดคุกไหมก็เป็นไปได้หมดนะก็ทําผิดอนะ่ะบุกลุกที่หลวงนะมันก็มีโอกาสนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงขึ้นอยู่กับตํารวจอายการจะส่งฟ้องไหมก็โดยทั่วไปใครบุกลุกป่าก็ต้องติดคุกอนะ่ะผมพูดหลักๆห,หลักการแลนะ้วกันน่ะแต่อย่าลืมนะเขาเป็นสสพักรัฐบาลนะแล้วก็เป็นสีสสแบบหัวหอกด้วยก็ไม่รู้กันแล้วแต่ว่าการบังคับใช้กฎหมายจะจริงจนะังไหม ผมเป็นหน้าม้าของอาจารย์ทุกวันเฉ,ฉลิมพศขอบคุณมากครับหน้ามา้า <laughs> นะครับนะครับรายการของผมไม่ต้องไปมีสาและเราเอาเรื่องจริงมาพูดเราไม่ใส่ร้ายชาวบ้านพูดอะไรตรงไปตรงมาอยากก็ด่าใครก็ด่ามันสดสดเลยต่อหน้าไม่ต้องไปรับหลังไอ้พวกกระจกไอ้พวกหน้าโทรเมียไอ้พวกเฟซปลอมไอ้พวกขยะโซเชียลไอ้พวกนั้นพวกกระจกผมเคยให้โบบอกบอก,บอกพวกมึงหน้าจริงโทรหากูไม่เห็นมีใครโทรมาไม่มีพวกกระจก เฟซบุ๊กปรับซูมอัตมัติได้ครับอ่า<ม>แล้วเครื่องไหนวะอืมเหรออืมต้องขอโทษเลยนะผมก็ทําอะไรไม่ค่อยเป็นเนะ่ถ้าวันนี้มันไม่ดีไม่อะไรนะต้องกราบขอโทษด,ด้วยมันมันยังไงกันวะอืมนะครับเอ่ก็ไม่รู้มันเป็นไงนะอ่เอ่เอนะถ้ามันไม่ดีก็ทนทนดูไปก่อนนะวันนี้มันผมทําให้เป็นแก่แล้ว ผมสังเกตดูมานานแล้วทนายที่ฟ้องอาจารย์ผมว่ามันดูจุดจุดจุดอ่าขี้เกียจอ่านนะอาจารย์หัวเลาะหน่อยครับเอปารีนาพูดไปแล้วอาจารย์รูปปากหน่อยนะเอฟซีบอกให้รูปปากนะผมเป็นคนบ้าจี้อ่ะเอก็เออ อะไรเนี่ยวันนี้ผมโดนกล่าวหาเป็นผู้ต้องหาเนื่องจากค้นประวัติจากชื่อโดยมีชื่อตรงกันสางันงงมากเหรอ,อะถ้าใครโดนกล่าวหาโดยที่ว่าชื่อซ้ำอะไรต่างเนี่ยก็คนที่กล่าวหาคุณก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าอะไรเพราะเป็นการละเมิดนะเอพันเจ็ดอ,อได้ความรู้มากๆ ออเอ่ออ่าสวัสดีอาจารย์ดรเทิดศักดิ์อืมพักพวกกันเนี่ยนะก็เป็นนักข่าวอยู่ภาคเหนือนะวิหกนิวนะดรเทิดศักดิ์ไม่ค่อยได้เจอกันคิดถึงครับอาจารย์ครับผมโดนฟ้องสารยกฟ้องมาแล้วอาจารย์เดี๋ยวผมจะจัดเอ่อเขาเรียกอะไรบิงแบ็กเดอะจัสติสอืมเอาความยุติธรรมคืนเร็วๆนี้ฝ่ายตรงข้ามก็ต้องนอนหลับฝันพวหวาไป ดูจากประเทศลาวโอ้ใครยังเรื่องเออโอ้นี่คนติดใจเอ๋ปารินาเยอะนะผมก็มาอยากไปซ้ําเติมอะไรเธอเยอะนะเ,เดี๋ยวจะหาว่าพอเขาพลาดแล้วก็ทื่อผมซ้ําก็มันก็เป็นเวรเป็นกรรมเธอเธอก็แฉเขาเขาก็ต้องไปเธอก็พยายามไปจับผิดชาวบ้านเขาฝ่ายค้านเขาก็จับผิดเธอวันนี้เห็นพ่อบอกว่าเนี่ยลิทักสินมันไม่ใช่ลิดทักสินหรอคุณพ่อคุณเอ๋มันก็เป็นเรื่องของเวรกรรมอะ่ะ คุณก็ไปจับผิดคนนั้นตวคนนี้คุณก็ลืมตนดูลืมดูตัวคุณเองอะ่ะ <c oughs> ฮะธรรมดาไปพูดถึงทักษิณเลยทักษิณน,น่ะเขาก็จบไปแล้วเขาอยู่ต่างประเทศนะเออด่ายังไงเขาไม่มีอะไรเสียหายวันนี้แล้วนะครับเออ อาจารย์วิเคราะห์ที่ดินเอหน่อยก็มันก็เป็นเขาก็ยอมรับแล้วนะว่าที่ดินมันมันมันลุกลุกลุกป่าลุกอะไรสิสอประกอไม่ต้องไม่ต้องไปวิเคราะห์แล้วมันชัดเจนก็คือผิดเนะี่ยจบปัญหาว่าจะโดนลงโทษอย่างไรเท่าไหนชดใช้อะไรยังไงแค่นั้นเองนะแล้วก็โดนยึดมาตราสี่สี่นะไม่ต้องวิเคราะห์ก็เสร็จเมันชัดเจนชัดเจนนะครับก็โดนอาญาโดนอะไรอยากขอคำปรึกษากอาจารย์ก็โทรไปสำนักงานนะนะครับ มีอะไรก็นัดหมายกันมากินกาแฟกินอะไรถ่ายรูปกันวันนี้ก็มาหาผมทั้งหลายคนนะครับอน่าจะไปลงใต้บ้างสงสารครอบครัวที่สูญเสียอะไรเนี่ยเวลาจานขำก็หัวเราะตามไปด้วยคลายเครียด <laughs> ครับเอออืม พันเจ็ดร้อยไลป่ประเทศจะไดค้คืนก็ต้องคืนหลวงเนี่ยมันเกิเป็นที่หลวงก็ต้องคืนรับชมอยู่ได้ความรู้ดีมากอยากถามอะไรก็ถามตั้งแต่ดูอาจารย์หัวเราะผมเลยชอบหัวเราะทุกวันหายเครยียดหัวเราะไปเถอะอย่าไม่สนใจจะติดคุกก็หัวเราะ <laughs> <c oughs> เ,อเออเออนะครับอืมอืมผมว่าคุณปะวีนา เอ๋สอสอหลุดแน่นอนครับอืมอว่ากันไปฟังได้ความรู้เสียท็อปอาจารย์เป็นไงเสียท็อปเหรอเสียท็อปมันก็อยู่ในคุกไงอืมอ่ก็ธรรมดานะคุกมันก็เหมาะเขาอ่ะมันมันเข้ากันเน่ะเพราะคนทําผิดก็ติดคุกก็แค่นั้นเน่ะอืมนะครับทนายก็ไปอยู่ในคุกได้อ่าก็อีกไม่นานก็จะมีทนายไปอยู่ในคุกอ่ะ ทนายดังๆเข้าเรือนจํำกันไม่แถวอก <c oughs> ันะนะครับขอเสียงวุ่นละเวอร์ชั่นล่าสุดครับนะ <c oughs> ครัตายายเก็บเห็ดยังติดคุกเลยนั่นน่ะสินั่นกับบุกลุกป่าเหมือนกันนะครับบุกลุกป่าเหมือนกันตายายเก็บเห็ดนะครับเด็กสมัยนี้บางคนไรมารยาทไม่รู้จักสัมมาคารวะต้องมันต้องให้มันได้รับ บทเรียนอือ่าเห็นนะอ,อ่านะโทรไปปรึกษาสำนักง,งานนะครับน่ะศูนยะ์สองเนะลองโทรถามที่นั่นเลยโทรมือถืออาจารย์ก็ไม่ค่อยได้รับบอกอวอลเดชนะนะครับภูกระโดนนิวนะครับรักทุกคนนะครับผมอา่านเอ่ยชื่อไม่ไหวแล้วมันเยอะ f อต้องเยอะ a ฟซบุ๊กก็สามแสนกว่าจะสามแสนห้าประมาณนี้นะ youtube ก็แสนกว่าเด็กอีกไม่กี่วันก็เดี๋ยวผมจะแจ้งข่าวดีเรื่อง youtube ผมได้รับรางวัลแล้วนะผมไม่ใช่กระจกกระจอกแล้วนะในนี้ยูทนะูบเบอร์แล้วมีรางวัลน,นะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะมาโชว์เขากำลังส่งมาให้อยู่นะฮะอาจารย์ได้รับรางวัลจากเป็นยูทูบเบอร์แล้วนะไม่ใช่กระจอกนะไม่ใช่ขี้ๆนะเว้ยเที่ยวมาฟอ้องกูเนี่ยอืม ขับรถไปด้วยฟังด้วยเออระวังระวัง,ร,วงรถมันจะชนรนะันละเบลเงียบไหมก็อยู่ระหว่างสอบสวนนะลันละเบลไม่เงียบหรอกครับเออนะครับ,อ,อ,รบอยู่ข้างความถูกต้องชอบดูทุกคลิปแชร์แล้วทนายพวกนี้รวมหัวกันเล่นงานอาจารย์เดกับคุณอัดก็ช่างมันอยากทำอะไรก็ทำไปผมไม่สนใจกับคนพวกนี้หรอกนะเสียเวลาขยะอืม ลดหายอ,าอ๋อส่งมาในส่งมาในแชทแล้วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวคุณโทรไปตามเรื่องหน่อยโทรไปบอกให้เอาเรื่องมาให้ผมดูนะบางทีส่งมาเยอะวันวันอะไรแต่อะไร,ะไรเยอะแยะหมดส่งอะไรมาก็ได้อย่าส่งลูกปืนมาให้ผมแล้วกันลดหายก็ต้องผ่อนต่อตามกฎหมายไม่เชื่อว่ารดหายไม่ต้องผ่อนต่อไม่จริงแล้วเขามีข้อตกลงไหมถึงแม้หายก็ต้องรับผิดประเทศจีนจับลิขสิทธิ์แบบนี้ไหมมันไม่ค่อยจับแล้วละเมิดลิขสิทธิ์เยอะ อเออเออะโทษทักสินออน,น,นะนเ,เ,นเนี่ยนะคนเราอยเงี้ยดูรายการแล้วมีกําลังใจมีกําลังใจอย่าไปอย่าไปท้อแท้ติดคุกก็หัวเราะได้จนก็หัวเราะได้ความสุขสร้างได้ความสุขอยู่ที่ใจไม่จำเป็นต้องรวยต้องมีเหมือนคนอื่นเขาไม่ต้องเอาตัวเราไปเทียบกับคนอื่นเขานะครับเราเกิดมามันไม่เท่ากันบางคนบอกเกิดมาเท่าเท่าอะไรบางคนเกิดมารวยบางคนจนบางคนติดลบ ไม่แน่นะเพราะนั้นความสุขของเราก็แล้วแต่เรากินก๋วยเตี๋ยวมีความสุขบางคนบอกต้องกินหูฉลามบางคนต้องอาหารอิตาเลียนบางคนต้องไปนั่งโวลเลนเตนก็เรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเราก็มีความสุขของเราตอนนี้คนดูทางไหนวะเนี่ย YouTube 5 7ันเจ็ดร้อยเฟซบุ๊กสามพันตอนนี้เท่าไหร่ก็ก็ประมาณเกือบเกือบเก้คนก็เยอะแล้วนะอย่างน้อยก็เยอะกว่ารายการทีวีช่วงเย็นเนี่ยนะเ,เออ รายการทีวีช่วงเย็นก็ไม่ได้มาเชิญผมละนะถึงแม้เชิญกูกูก็ไม่ไปไอรายการตอนเย็นนะครับจะไปทำไมกูมานั่งคุยกับ F อฟกูดีกว่าเสียเวลาเชิญกูไปนั่งอย่างมากก็พูดคำเดียวครับกลับบ้านได้คุณนายเดชาไอชิบหายแล้วกูจะไปทำไมรายการพวกมึงนะเป็นนั่งเป็นไม้ประดับรายการพวกมึงเนี้ยไอช่วงเย็นเย็นเชิญผมไป ผมมานั่งเนะี่ยผมก็นั่งเห่าหอนผมได้เป็นชั่วโมงคุยกับเอฟผมอยากรู้เรื่องอะไรข่าวไหนก็พูดถ้าไปออกรายการทีวีช่วงเย็นนะแม่ก็พูดอยู่เรื่องเดียวนะ่ะพิธีกรมันก็พูดไปจนจบรายการอะเอา้าคุณณชาคิดว่าไงถูกกฎหมายถูกครับอา้าวกลับบ้านได้อ่าคุณณชาไปทําหาเลยเสียเวลานะครับอืมชัดเจนไหมลนะ่ะผมพูด อาจารย์ช่วยพูดเรื่องกฎหมายการตากข้าวบนถนนหน่อยผิดไหมก็ถนนเขามีไวําทำไรนะช่องทางโดนรถก็ให้รถวิ่งแล้วดันเสือกเอาข้าวไปไปวางมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิอดอุบัติเหตุรถก็ตกถนนไอคนเอาข้าวไปตากก็ก็ไงต้องรับผิดก็เป็นเพราะมึงไงก็มึงเสือกเอาข้าวไปตากอะ่ะถ้ามึงไม่เอาข้าวไปตากรถเ้าไม่ต้องหลบตกถนนเนี่ยเพราะฉะนั้นไอคนเอาข้าวไปตากมึงจะอ้างความจนความอะไรไม่มีใครเขาฟังหรอก ่อไปมึงไปฆ่าเขาตายไปโกงไปป้นร้านทองอะกูจนอีหอกหักมันอ้างไม่ได้กูเกิดมาจนกูเลยต้องฆ่าเขากูเกิดมาจนกูเลยต้องโกงเขาต้องละเมิดลิขสิทธิ์โอ้โหหอกหักเลยคิดกับแบบหน้าด้านนะอย่าเป็นคนหน้าด้านนะเอาข้าวมาตากบนถนนก็กูจนกูไม่มีที่ตากกูก็เลยตากแม่บนถนนเพราะความจนมึงจะมาฟ้องอะไรกูเพราะกูจนอา้าวมีเหรอกฎหมายเขายกเว้นมึงจะรวยจะจนมึงทําผิดมึงก็ติดคุกจบ ชัดไหมเอาให้ชัดอืมถ้าไม่ชัดก็ไปดูช่องวันสี่ทุ่มครึ่งไปเจอไกด์อาร์ตเอกลัตษณ์น้องชายผมอีกคนมันก็ชวนผมไลฟ์สดอยู่นั่นน่ะสองทุ่มเนี่ยเรียกแขกมันเนี่ยอืมเอ้อถามอะไรถามมาอะไรวะเนี่ยให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวฟ้ฟองเท็จ ก็ต้องเดินโดนใส่ร้ายชาวบ้านว่าหมิ่นประมาทพอไม่ใช่หมิ่นประมาทยกฟอ้องก็ติดคุกผาวาละมึงมจับหนังกลางแปลงบุรีรัมเรื่องลิขิัขอาจารย์สมพรนะอ๋อใช่ใช่เนี่ยนัดหมายแล้วเดี๋ยวก็จะพาเข้ามาแจ้งความกองปราบสักร้อยกว่าคนผมไม่ต้องไปแล้วเดี๋ยวผมส่งให้ช่องสามพาไปแจ้งนะครับพาไปออกช่องสามเลยไม่ต้องมายกป้ายยกอะไรแล้ว คนกันแกล้งอาจารย์เดชาฟองเทสต้องให้รู้สมนึกซะบ้างอืมอาจารย์สํานักงานอยู่แถวไหนจะมายิงกูหรือไงอออนะก็อยู่แถวนุน่นรามทาห้าสองทับหนึ่งนะครับหนึ่งนั่นสํานักงานหนึ่งตรงกิโลแปดแล้วก็อ่ารัชดาหน้าสาราญา,าเลยถามตั้งแตป่ป,ปากซอยเขารู้จักผมหมดอ่ะคอนดคอนโดรู้จักหมหมดผมไม่ใช่มาเฟยหรอกผมเป็นประธานนิติบุคคลมาหลายสมัยลูกบ้านเขารู้จักมอไซค์รับจ้าง มาตั้งแต่ปากซอยเสือใหญ่รัชดาสามกบอกกูจะมาหาเดทาโอ้เรียบร้อยห้ารอยเมตรเดี๋ยวกูพาไปเองเขารู้จักผมหมดเอฟซทั้งนั้นเดินทั้งซอยผมอยู่ที่นี่มาเกือบสามสิบปีแล้วห้าร้อยเมตรอืมนะครับจะมาดักยิงผมหรือไงนะ่ะเมื่อไหร่ตำรวจจะไปจับกระบวนการลิขสิทธิ์ครับอาจารย์ก็เอ็นก็เนี่ยกับชักเข้าชักออกอยู่เนี่ยพูดถึงศีละกับเทพไทยหน่อย <c ười> อ่อาก็พอกันนะปากอะ ปากเหลือแดกทั้งคู่ศีระปากก็เหลือแดกเทพไทยก็พอกันนะศีระเนี่ยผมเคยไปนั่งกินข้าวไปนั่งคุยกันที่บ้านนะจริงๆตัวจริงนะศิระเนี่ยมันคนน่ารักนักเลงดีแต่ผมไม่รู้ว่าเวลาออกทีวีอะไรมันทําไมมันดูกลางนผมถามว่าทําไมคุณต้องพูดเสียงดังเขาบอกพี่ผมหิวตึงเทพไทยเขาก็เป็นคนเก่งปากเก่งนะเป็นทนายด้วยสองคนอยากจะฟ้องก็ฟ้องกัด่ากันไปด่าก,กันมาก็ไปฟ้องไปฟ้องทํทำหาเลย ด่ากันไปด่ากันมาก็ต้องไปฟ้องพูดหย,ยาบๆนะโคตรกระจอกเลยกระจอกคิปหายคนะดีกระจอกกระจอกอืมนะสองคนก็ฟ้องกันก็มึงกระดากูกูก็ด่ามึงจะไปฟ้องทําไมนะแค่ด่ากันไปด่ากันมาอะไรเงี้ยเล่นกับหมาหมา,มาเลียปากอะไรเงี้ยมันจะไปฟ้องทําไมลกลงลกสารตอนนี้คนดูทาง y t u t u ห้าพันเจ็ดร้อย เฟซบุ๊กสามพันกว่าอืก็ประมาณจะเก้าพันคนละคนเข้ามาดูก็เยอะๆอืมอะไรไว้เนี่ยเอดูข่าวทีวีทั้งวันฟังอาจารย์ชั่วโมงเดียวคุ้มค่ากว่าถามเรื่องอะไรตอบได้หมดถามเรื่องทนายจุดๆบางคนไม่อยากพูดถึงเอม,มีคนถามมานะคนไหนถ้าไม่ได้มาหาเรื่องกับผมผมไม่พูดถึงแค่นี้จบถ้าไม่ได้มาเสือกกัะกูล้วะกูก็ไม่พูดจบเออ แชร์เรียบร้อยแล้วดีมากอืมอย่าไปเล่นแชร์แล้วกันแชร์เฉพาะ a c e b o o k ก็พอสุปกรณ์ใครจะใครกันไหมเนี่ยผมรอเดินแก้ผ้าถ้าเอเอเรื่องคดีเอถ้าลุงยึดที่ดินคืนหลวงได้อ๋อลุงโกงเขาว่านะแก้ผ้ารอเลยอืมสวัสดีครับอาจารย์ไหนว่ามาตาสิบสีใช้ไม่ได้แล้วไม่จริงครับยังใช้ได้อยู่ครับ เขาไม่ได้ยกเลิกเขายกเลิกเฉพาะบางอย่างเข้าใจนะเข้าใจนะครับอะไรวะเนี่ยผมอยากรู้กฎหมายเกี่ยวกับทางเท้ากับร้านขายของระหว่างร้านกับทางเท้าก็ทางเท้าเขามีไว้ทําไมล่ะชื่อก็บอกแล้วเท้าก็แปลว่าตีนเขาใช้สาหรับให้ตีนเดินคุณไม่จะเอาของไปวางขายวางขายก็ก็ผิดกฎหมายด้วยเขาก็ต้องยกแผงไปทางเท้าท,ทางสาหรับเท้า ก็คือทางสําหรับใช้ตีนเดิน่ะไม่ใช่เอาของเขิงไปขายไปหน้าด้านขายไปก็ติดคุกก็โดนยึดโดนปรับล่ะตั้งข้อกล่าวหากับตั้งข้อหาต่างกันยังไงก็เหมือนกันนะนะเหมือนกันดูอาจารย์แล้วฉลาดขึ้นดีละเอ๋จะติดคุกไหมไม่รู้มันเป็นหน้าที่ขงผู้ภากษาไม่หน้าที่ผม ลิขิ์เป็นยังไงยังไม่เห็นออกหมายจับม,มันก็ยังว่านะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยหนักไปทางถแถลงข่าวยังไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าประเทศไทยเป็นเงนี้ยเวลามีคดีใหญ่ๆก็ตํารวจก็มาถแถลงข่าวสักพักก็เป็นไงเงียบนะมันเป็นอย่างเงี้ยธรรมดาทเาทศเราเทเศกิจหากินเยอะมากต้องทําไงดีก็อย่าทำผิดกฎหมายก็คุณไม่ว่าขายบนทางเท้าไม่ท,าทํา,ทาผิดกฎหมายไม่จะมาถ่ายอะไรคุณน่ะ ถ้าคุณโดนเทศษษกิจที่ไหนไายคุณมีหลักฐานเราส่งมาเดี๋ยวผมจะประจานมันให้หนักเลยนะเอาไปออกนู่นเนช่องสามเลยส่งให้กันชัยตีแผ่เลยหรือไม่ข่าวเที่ยงช่องสามกันชัยก็ดูแลอยู่ส่งเลยมาเลยส่งมาเลยมผมเชียร์อาจารย์แต่โดนคนข้างบ้านจะเตะผมยังไม่ได้เตะอ่าอ่ยังไม่ได้เตะอ,ะอ,ะตอะ่อะไรวะอืม ถ้าใครเชียร mm ์ผมแล้วจะโดนกระทืบอะไรก็แจ้งไปที่สำนักงานพร้อมเบอร์โทรศัพ <mitad> ท์อืมเมื <chapters> mm ่อไหร่จะนายจะได้พกปืนก็แล้วแต่นายกถวันว่านายกสภาทนายท่านจะทำสำเร็จเงิน YouTube อาจารย์ไม่เอาให้ผมนะก็มาผมก็ไม่รับรายได้อืมออาจารย์ถ้าคนรวยที่ดินเยอะขณะนี้ น่าจะแบ่งให้คนชนเผ่าบ้างจะได้มีที่ทำกินเออดีเว้ยเ,ออเขาจะแบ่งให้มึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปถามคุณปารินาเขาดูอะกระที่ของเขากูจะไปรู้แล้วมึงจะไปแบ่งอะไรยังไงกันนะผู้ช่วยลงทะเบียนชิมชอบใช้สามจังหวัดใต้อืมอะไรเนี่ยรักอาจารย์ที่สุดอาจารย์เล่าละเอียดคดีไฟแนนซ์หน่อยครับอ่าคดีคดีไฟแนนซ์เนี่ยผมเป็นทนายคนพวกนี้เป็นลูกศิษย์ผม เขาเนี่ยไปตามยึดรถรถเนี่ยมันบอกเลิกสัญญาแล้วมันค้างค่าง,งวดก้าเง,งวดเขาตามไปพอเห็นรถจอดก็ไปเคออาะกระจกไอคนที่อยู่ในรถมันก็ออกมาแล้วก็ชกชกเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นมันก็ไปเอามีดมาแทงเขาไม่ยอมให้ยึดก็แค่เนี้ยไม่มีอะไรแนละ้วเพราะมันคิดว่ามันใหญ่มันมีผู้บกงับแปะ๊ะทํานองว่าคนอย่างกูเนี่ยมึงรู้ไหมกูเป็นใครขนาดตํารวจยังต้องไหว้กูเลยอ่ะนะมึงใหญ่ก็แล้วเกินไนะอห่าพวกนี้ เดี๋ยวมึงจะติดคุกอืมนะใหญ่ยังไงก็ต้องเล็กกว่าคุกออืมะ <laughs> นะครับสัม,มสเพลงคนละเมิดลิขสิทธิ์เพียบทำไมไม่เห็นมีใครไปจับมันจ่ายซวย ตอบชัดหรือยังอ่ะมันจ่ายสวยแค่นี้แหละแต่ใครรับสวยก็ไม่รู้หรอกอืมแต่ประชาชนก็รู้อยู่แล้วใครๆก็รู้อาจารย์ไลฟ์สดดีกว่าออกทีวีถูกต้องครับธุรกิจแชร์ลูกโซ่โอ้ยอย่าไปยุ่งมาเลยพวกหลอกลวงทางเฟซบุ๊กอะไร,ะะไรต่างๆเยอะหลอกลวงลง,ท,ง,ลงทุนลงทุนอ่าห่าเหวอะไรพวกเนี้ยนะอืมอะไรกันเน่ อาจารย์ว่าทัศนคติของทนายจุดๆุดเป็นไงครับเขาเป็นสวเขาวเป็นรุ่นพี่ผมผมหลีกเลี่ยงในการเอ่ยชื่อผมนะเขาเป็นรุ่นพี่แล้วก็รู้จักผมดีสว,วคนดังที่เป็นทนายทั้งสองคนรู้จักผมดีดีมากเลยเนี่ยนะผมก็หลีกเลี่ยงในกินเอ่ยชื่อเขาเพราะว่าผมเป็นรุ่นน้องผมเนี่ยมันรู้จักที่ต่ำที่สูงไม่เหมือนกับทนายเด็กๆสมัยนี้มันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงภาษาจีนเขาบอกอึมใจซี่ไม่รู้จักตาย เขาก็ไปอยู่กับฝ่ายทหารเขาก็ต้องไปไงสอพลทหารเอาสั้นๆนะพูดได้เต็มที่แค่เนี้ยอาจารย์รีดรีดนมวัวเป็นไหมไม่เป็นละประยุทธ์รีดเป็นพลเอกประยุทธ์รีดนมวัวใครจะใครวะเนี่ยอืมอาจารย์ครับขอเบอร์สำนักงานหน่อย02-94-8-57-00ก่นนะครับนะพิมพ์ให้หน่อยเนี่ย ปกติม่นก็อยากจะให้948มันอยู่แล้วอะไรวะเนี่ย5700อืมดูในเฟซอะไรก็มีนะอืมอะครับไอที่ผมไม่ค่อยให้เบอร์โทรศัพท์มือถือเพราะผมไม่ได้รับโทรมาได้ก็มาด่าแม่ผมไม่รับอีกงานมันเยอะอยู่ใต้หวันอ๋อดีดีด,ดีโอ้โหเอคดีผู้กองวัชรินตายฟรีบอกแล้ว เชื่อผมนี่ตายฟรีผมบอกตายฟรีก็ตายฟรีนี่อืมทะเลาะกับตำรวจเยอะฟ้องร้องอะไรเขาเยอะไม่มีใครจับหรอกพูดเรื่องการยิงกันในศาลพูดไปแล้วมันทะเลาะกันไปฟ้องกันไปฟ้องกันมาแล้วก็พูดจาท้าทายกันไปสุดท้ายมันก็ต้องขากันกแค่นั้นแหละเก็บอารมณ์ไม่อยู่คดีฟ้องกันไปฟ้องกันมาทนายก็คงจะไปพูดอะไรยังไงทางฝ่ายนั้นก็ไม่พอใจอะไรก็แค่นั้นไม่มีอะไร นะเพราะนั้นกระทนาก็ต้องระมัดระวังคําพูดอ่ะอือแค่นั้นไม่มีอะไรชิมชอบใช้คนจนไม่ได้ใช้เพราะสมัครไม่เป็นก็ถูกครับก็ถูกนะอ่ะออเขาไม่ได้มาสนใจเนี่ยว่าคนใช้จะเป็นคนจนหรือรวยก็ขอให้ได้แจกก็พอละกระตุ้นเศรษฐกิจอือคดีบิลลี่เนะี่ยโอ้ยโอกาสหลุดเยอะยาหลักฐานจะเอาผิดใช้วัดยาก ไปตั้งข้อหาเท่าโหดทิพไหนล่ข้อหาฆ่าคนตายโดยวางแผนไต่ตองมาก่อนจะสืบยังไงล่ะมไม่ใช่ง่ายหรอกเท่าที่ผมศึกษาคำพิพากษาคาดีพวกอุ้มเอิมนะยกบทฟอเลกเกสามดีไปไงนไม่ได้เงินคืนแล้วนะก็ไปแจ้งความซะอืมนี่ใครวะเนี่ยสุกิจชัยผมชอบชอบรายการของอาจารย์อนาคตใหม่โดนยุบไหม,มนะ ถ้าดูตามทรงมันจะโดนยุบดูตามทรงทั่วไปดูกระสงกระแสอะไรอะไรเงี้ยนะแต่ไม่แน่อาจจะรอดก็ได้ไม่มีใครแล้วผมไม่รู้พูดหยาบหยาบถามกูแล้วกูจะไปถามใครต้องแล้วแต่สายจะตัดสินอืมนะมันก็อาจจะโดนยุบไม่โดนยุบแต่เสียวอ่ะถ้าผมเป็นอนาคตใหม่มันก็เสียวอ่ะอนาคตธนาทรโอกาสในการจะเป็นนายกหรืออะไรมันก็ยากะคุณก็อาจจะต้องเป็นคนแบบเบื้องหลัง The King B My The King B High The Scene อะไรพวกนั้นก็ธรรมดา มาเร็วมาแรงก็ต้องแบบไงแหกโค้งหน่อย <c oughs> จะไปกลัวอะไรกันนะอะก็ขอให้คุณมีบุญบารมีนะ่ะประชาชนยังรักคุณอยู่คุณไม่ต้องเป็นนายกไม่ต้องเป็นสอสก็ได้ธนาทรน,นะความคิดผมส่วนตัวนะผมไม่รู้คุณคิดเหมือนผมหรือเปล่าแต่ผมเป็นอย่างนั้นท่านสุรเชษหักพานไปอยู่ไหนไม่รู้กูก็อยากรู้เหมือนกันนะไทยจะได้จ่ายค่าเสียหายเหมืองทองอคัคราไหมไม่รู้เหมือนกัน คดีมันอยู่ระหว่างพิจารณาคดีผมจะไปบอกว่าแพ้แน่ชนะอะไรต่างมันก็เป็นการนะผิดมารยาทของความเป็นทนายนะเพราะเราเป็นทนายเราต้องเคารพในคําตัดสินของอนุญาตโตตุลาการระหว่างประเทศเขากําลังพิจารณาอยู่จะไปบอกว่าลุงตู่จะต้องรับผิดชอบสาม0มื่นสี่หมืนล้านมันก็เป็นการข่าวปลอมเนี่ยลุงตู่เข้ามาอุ้มผมเนี่ย รายการวิาพากษ์รัฐบาลนะมีรายการเดียวที่อยู่ได้คือรายการผมนี่แหละเพราะไม่เคยด่าลุงตู่แบบเรื่องเรื่องเท็จมิตรดา่าเรื่องจริงน,นะนะปัญหาเศรษฐกิจไม่แก้เอาแตรีดนม,มวัวอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเขาไม่ว่าแนละ้วเขาก็ไปเรียดจริงๆนะหรือเอาแต่ร้องเพลงอะไรเงี้ยนะนะครับรายการเราไม่ใช่เปรายการไปแบบใส่ร้ายรัฐบาลใส่ข่าวเท็จนะแล้วก็บิดเบือนเนี่ยถ้าผมทำอย่างนั้นป่านนี้ติดคุกแนละ้ว พลตีบุรินรับแจ้งความมาจับเดชาติดคุกไปแล้วไม่มีผมไม่เคยพูดความเท็จวิจารณ์รัฐบาลวิจารณ์ตรงไปตรงมาเรื่องจริงสิ่งที่ผมพูดันเรื่องจริงแม้กระทั่งไอ้ทนายคนหนึ่งมาฟ้องผมว่าหมินประมาทหาว่าผมนําข้อความเท็จเข้าสู่เฟซบุ๊กก็สุดท้ายศาลก็ยกฟ้องมันไม่มีมันไม่มีความเท็จมีแต่ความจริงเพียงแต่ว่าเป็นความจริงที่พวกมันรับไม่ได้นันเองอ่ะนะ u n น o n v e n i น n t truth ภาษาฝรั่ง ความจริงที่มันรับไม่ได้อันคอน e n เนียนทรู h ผมพูดในความจริงนั่นแหะไอ้พวกที่จะฟ้องผมก็คืออะไรมันก็เห็นแล้วไอ้สิ่งที่ผมพูดมันเป็นความจริงที่พวกมันรับไม่ได้อันคอน e n เนียนทรู h ไม่มีผมจะพูดทำไมาความเท็จบาปกรารไตยหาผมมันสายธรรมะนะเนี่ยเขาเ้าใจไหมผมสายธรรมะวันนี้ไอ้คนที่แทงลูกศิษย์ผมเนี่ยไฟแนนซ์ที่ไปยึดเน่ยผมดูช่องแปดมันบอกว่า เฮ้ยผมไม่ใช่คนใจร้ายผมเป็นสายธรรมะห่ามึงจ้วงแทงจ้วงแทงจ้วงแทงเข้าไปเกือบตายห่ามึงบอกมึงสายธรรมะผมก็ยืมไอ้คนคําพูดมันว่ากูก็สายธรรมะเออนะผมก็สายธรรมะนะอืมอาจารย์ด่าวิความเบาๆสะดุ้งเลยอ่านะลุงตู่ไม่มีอะไรแกเป็นคนน่ารักแกไม่เคยโกรธใครอเห็นไหมแกเวลาแกพูดแกไม่เคยโกรธใครแกลมดี ให้ดา่าไงกูไม่โ,มโกรธหรอกกกัวอย่างเดียวสมัชชาคนจนมาแล้วกูวิ่งก่อนแล้วรถของผมจอดอยู่หน้าบ้านแล้วมีรถมาชนแล้วหนีประกันบอกว่าต้องหาคูก้กรณีไม่งั้นต้องเสียค่า except, เอ็กเซปก็ต้องจ่ายนะครับก็คุณไปตกลงอย่างนั้นแต่เวลาคุณจะทําประกรันคุณก็ถามที่ว่าทำไมมีคูก่กรณีเสียไม่ก่อนจะทําประกรันธรรมดาเซ็นไปแล้วก็ตามนั้นน่ะอาจารย์พูดจริงรับไม่ได้ เป็นความจริงที่พวกมันแล้วไม่ได้เอเอปาลินาผิดหรือไม่เรื่องที่ดินพันเจ็ดร้อยไร่ก็ต้องแล้วแต่ก็ต้องไปพิสูจน์กันในศาลนะแต่ถามผมเนี่ยการบุกลุกป่าการบุกเข้าไปในที่ของหลวงอะไรมันก็ผิดอยู่แล้วถามผมส่วนตัวนะแต่ไม่แน่คุณเอ๋เขาอ,อาจจะมีขอ้อต่อสู้อะไรจังไงถูกกันแกล้งลังหม่มเหงลังแก่ขาดเจตนาก็แล้วแต่เขาหรือว่าจะมีอภินิหารทางกฎหมาย เออก็อแล้วแต่คนดู YouTube 5,800คน Facebook 2,700เจ็ดแปดเก้าพันคนนะอ,อืมอาจารย์ครับทำไมขึ้นศาลเขาต้องนัดโจทย์และและจำเลยมาพร้อมกันอาจจะเกิดคอมเนกันหรือดักทำร้ายกันอ๋อคืออย่างนี้ คดีอาญาเนี่ยโจทจำเลยต้องมาอยู่หน้าแต่การพิจารณาคดีอาญาเนี่ยต้องพิจารณาต่อหน้าจำเลยเลยต้องมาเจอกันนะยกเว้นว่าโทษจำคุกไม่เกินสิบสิปีจำเลยอาจจะไม่ต้องมาศาลก็ได้ขออนุญาตพิจารณารับหลังเข้าใจนะถามมาก็ต่อไปนะจ๊ะเออ,เอ,อสบายๆรายการเราไม่ต้องมีสาระเราเอาความจริงมาพูดแล้วเรื่องที่ผมพูดก็คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน นะวันวันมันเกิดอะไรขึ้นมาอาจารย์ก็เอาเรื่องจริงมาพูดไม่มีเรื่องเท็จหรอกเออนะผมมีแต่พูดเรื่องจริงเพียงแต่พูดเรื่องจริงที่บางคนแม่งรับไม่ได้เพราะมันจริงเกินไปแล้วเราเป็นคนตรงไปตรงมาด้วยไม่ใช่ไอ้พวกหน้าตัวเมียขยะเฟซบลอมอวตารอะไรต่างๆแอบบันทึกเสียงไปปล่อยไอ้ควายอไอ้พวกนี้เยอะแยะไอ้พวกขยะอย่าไปสนใจอย่าไปเก็บอะไรมา นะชีวิตเราเอาแต่เรื่องดีๆเช้าขึ้นมาอาจารย์ก็ต้องคอยติดตามข่าวนะคุยกับสำนักข่าวเสร็จมีอะไรดีก็เอามานั่งทําคลิปสั้นๆส,สามนาทีว่างๆบางคนบอกว่าอาจารย์ทําคลิปบ่อยสงสายไม่มีอะไรจะทำนะก็ทําคลิปนี่ก็คืองานของกูเออนะบางคนมันก็เนี่ยเสือกไม่เข้าเรื่องตัวเองไม่มีหาแล้ววันๆของผมก็มีอะไรต่างๆมีประโยชน์ก็ทําคลิปทําอะไรนะให้ fc แฟนคลับที่เขามาติดตามเราได้ประโยชน์บ้าง ไม่ใช่ไอหามาติดตาม Facebook ไม่มีหาเลยเลยมีแต่เรื่องของตัวเองนะเราก็ต้องเอาเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์ข่าวสารวิเคราะห์ให้ความรู้เตือนภัยแลรต่างๆนี่คือหน้าที่ของผมนะนะอย่างนั้นพี่น้องจะมาตามผมทำทำหอกทำดาบอะไรไปตามควายไม่ดีกว่านะมันต้องได้ประโยชน์ที่มาติดตามผมนะผมก็ต้องมีประโยชน์นะต้องมีคนที่ว่าเอาเรื่องจรงิงเอาประสบการณ์มาให้ความรู้กับประชาชนไม่ใช่วันๆก็พูดแต่เรื่องกูวันนี้กูไปแดกที่ไหนไปเที่ยวอะไรบ้าง นะเออนะเอฟซีก็บอกว่า mm. เออกูก็ติดตามมึงแล้วกูก็ได้แดกไม่ได้น,ไไดนะมึงจะไปเที่ยวไหนกูก็ไ,ได้มีความสุขได้กูยิ่งเครียดหนักเลยนะเพราะกูไม่ได้ไปเที่ยวไอแบบนั้นผมไม่ไม่เอานะของผมเนี่ยจะให้ความรู้วันนี้มีเรื่องอะไรก็เอามาข่าวเคิร์มแชร์เชิญมาแล้วก็เสริมความรู้กฎหมายอันนี้คือหน้าที่ของผมนี่คือเพจทนายคลายทุกข์คือคือประชาชนสังคมมันต้องได้ประโยชน์แล้วจะเปิดเปิดเพจทําไมล่ะ เออวันนี้กูไปทําบุญที่นั่นกูไปเที่ยวที่นี่กูไปกินที่นี่กูไปเชียบอลไปอะไรต่างๆจะไปตามมาทําไมวะเออนะครับของผมเนี่ยต้องได้ความรู้ทุกวันต้องมีอะไรที่เป็นสาระนะครับแต่อาจจะพูดจาคน,นตี่นหน่อยอะไรธรรมดานะมันแก้ยากครับผมแก่แล้วมันเป็นสันดานะอืมนะครับก็พี่น้องเอาเข้ามาเลยเออมือปืนมาแล้ะอ่านะครับเออนะฮะ ก็สบายๆนะวันนี้ก็น่าจะพอแล้วคุยกันมานานแล้วเนี่ยเท่าไหร่แล้วเนี่ยทุ่มจะครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็พักผ่อนกันแล้วนะถ้าก่อนพักผ่อนเนี่ยเราก็ไปออกกําลังกายวิ่งนะก่อนนอนก็นั่งสมาธิสวดมนต์นะครับคิดแต่เรื่องดีๆชั่วๆก็หยุดซะนะครับแล้วตื่นขึ้นมาก็คิดแต่เรื่องมีความสุขผมไม่ได้พูดเองเนี่ผมไม่ตามถามจิตแพทย์มาคิดแต่เรื่องดีๆไม่ได้คิดแต่เรื่องงานคิดแต่จะไปแก้แค้นคนนั้นจะไปด่าใครอะไรอันนี้มันมีแต่ความทุกข์ เป็นบาปนะขอให้ทุกคนมีความสุขถึงแม้เราจนเราก็สุขแบบจนๆไปเรื่อยๆนะรวยมากก็ไม่ต้องโชว์ต้องอวดมากก็แล้วเดี๋ยวคนก็มายืมเงินแล้วมันก็โกงมึงจากคนจนก็กลายเป็นอะไรจากเศรษฐีก็กลายเป็นคนจนเมื่อวานนี้มีเอฟซมาเขาบอกว่าเขาเดินพาหมาไปขี้อยู่แถวไอ้ไอ้อะไรวะไอ้สนามเด็กเล่นมีคนมาทักอหม,มาเก๋สวยนะสักพักไนงะยืมห้าหมื่นหายไปเลย นะไม่เคยรู้จักกันเลยปรากฏว่าไงไปเดินพาหมาขี้อยู่แถวไอไอสนามเด็กเล่นมีคนมาทักเจเจหมาน่ารักนะอะไรอะไรขอถ่ายรูปกระหมาสักพักยืมห้าหมื่นย้ายบ้านหนีไปนะผมเลยบอก f อฟซใครเป็นเอฟซอาจารย์เดชาอย่าไปเชื่อใครง่ายเดินไปเดินมาคนใกล้บ้านยืมเงินจบเสร็จแล้วก็โกงเนี่ยเสียไปห้าหมื่น ผมบอกว่าทุกวันเนี่ยผมไม่ได้เอาย่ามาแจก FC นะเอาความรู้เอาปัญญาให้ปัญญาทุกวันไม่ใช่แจกย่านะอาจารย์ไม่ได้แจกย่า FC ไม่ใช่มีแต่พวกโง่โง่ FC มีตอนนี้สี่แสนกว่ามีเป็นควายหมดนะไอคนนี้ก็โดนหลอกอันนี้โดนแชร์หลอกอันนี้ก็โดนโกงอันนี้ก็ไปคาประกันเขาลูกหนี้หนีหนมีแต่พวกโง่โง่หมดตายหาอย่างเงี้ยพูดไปทาไมเปลืองน้ําลายต้องฉลาดอย่าหลงเชื่อ หนึ่งอย่าให้เพื่อนยืมเงินอย่าค้ำประกันอย่าให้อย่าให้ใครยืมปืนอย่าให้ใครยืมรถนะครับใช้ก่ายเงินแต่พอตัวไม่ต้องมีเพื่อนเยอะไม่ต้องมีงานสังสรรทุกวันเจ็ดวันต้องอยู่กับลูกกับเมียกับหัวครอบครัวเป็นหลักไม่ใช่วันมีแต่สังสรรค์วันนี้เพื่อนงานเลี้ยงงานแต่งไม่ต้องไ,ไม่ต้องไปสนใจมากเราเพื่อนฝูงเอานิดนิดหน่อยๆเจ็ดวันเสาร์อาทิตย์อยู่กับครอบครัวเรื่องต่างต่างอย่าหลงเชื่อคนง่ายอย่าใช้จ่ายเกินตัวอย่าโลภ ก็ตกเป็นเหยื่ออะไรแม่มันนีแม่มนัมมานเาวาหาเลยเนี่ยหมดตัวไปแถวเนี่ยเพราะอะไรพวกนี้ไม่ใช่เอฟซีนายคยายทุกต้องทําแต่เรื่องดีๆคิดดีอย่าคิดชั่วนะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ตอนนี้ก็คนดูเท่าไหร่ยูทูบยังห้าพันกว่านนี้ก็สองพัน่าดเจ็ดแปดพันคนน่ะน่าจะพอแล้วพักผ่อนย่อนใจอาบน้ําอาบท่านั่งสมาธิหายใจลึกๆยุบหนอพองหนอนะอืมนะครับ คุยกับลูกกับเมียกับผัวอะไรก็คุยดีๆไม่ต้องก้าวร้าวก็โชคโคขกหนักอะไรต่างนะผัวแรงเมียก็เย็นไม่ใช่ผัวถือมีดเอ่อเมียอา่าเมียถือค้อนก็ชิบหายตายหากันหมดทั้งครอบครัวนะครับเอาละคะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญพักผ่อนนะวันนี้ลาไปก่อนกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามทนายคลายทุกตลอดนะฮะกช็ชวนเชียร์เพื่อนๆมาฟังเ,ย,เยอะรายการเราให้ความรู้ รูปแบบการจัดรายการแล้วมันจะเป็นต้องเหมือนใครเราเป็นแบบอย่างเงี้ยนะเป็นแบบกูนี่แหละอืมนะครับสวัสดีครับ